ค่ะขนมป๊อปกิ้นนะคะนี่เรียกว่าขนมป๊อปกิ้นนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งนะคะส่วนผสมมีแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ําร้อนน้ําเปล่านะคะผสมกันแล้วก็นวดให้มันยืดให้แป้งแบบว่าสุกๆนะคะแป้งก็จะสุกนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ถั่วแดงนะคะแล้วก็มาทอดเนี่ยทอดน้ำมันน้อยๆเลยเนี่ยทอดตอนนี้เราหรี่ไฟไปแล้วนะคะที่แรกเราจะทอดไฟกลางๆนะคะเนี่ยเราก็ปั้นลูกเล็กๆเพราะมันจะสุกง่ายมากเลยเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะ เนี่ยแล้วมันก็จะได้ก้อนประมาณเนี้ยให้ชื่อว่าขนมป๊อปกินนะคะอันนี้เป็นขนมป๊อปกินนะคะเนี่ยมันก็จะออกมาเหนียวเหนียวหนืดหนืดแบบอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนกินเหมือนแบบว่าใครไม่รักเราเราก็อย่าไปรักมันเจ๊เด้เกิดมาก็มา